สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุธที่5ธันวาคม2561เช้านี้อยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำนักศึกษาอาชีวะให้บริการ55ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานค่ะในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักตลอดเส้นทางดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีการซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเสมือนจริงค่ะดังนั้นนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสจึงได้ดำเนินจัดกิจกรรมนำนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า700คนเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักภายใต้งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง39กิโลเมตรรวมจำนวนทั้งสิ้น55ศูนย์ตลอดเส้นทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชนผู้ปั่นจักรยานค่ะซึ่งในแต่ละศูนย์นะคะก็จะมีทีมประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษา10คนพร้อมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่อีก4คนค่ะสำหรับทางด้านนายอรรถพลสังขวาสีผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระบุว่าสอสได้เตรียมความพร้อมโดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติงานทีมซ่อมบำรุงจักรยานทั้งในด้านของทฤษฎีและปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทั้งด้านไบค์เซอร์วิสการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจการแนะนำอุปกรณ์ของจักรยานเครื่องมือเฉพาะทางจักรยานระบบล้อและยางระบบโซ่ระบบเกียร์โดยมีสถานศึกษาทั้งหมด14แห่งค่ะซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล13แห่งและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน1แห่งสำหรับพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักโดยสอสมีทั้งสิ้น9โซน17จุด55ศูนย์ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจุดบริการเพิ่มเติมนะคะได้ที่ www.vec.go.th ค่ะครับสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับท่านเลขาสุเทพชิตยวงศ์ก็ได้มอบหมายให้สำนักความร่วมมือฮะร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจำนวน14สถานศึกษานะครับมีของรัฐบาล13แห่งแล้วก็ของเอกชน1แห่งนั้นมาดำเนินการเตรียมความพร้อมการซ่อมบำรุงจักรยานนะฮะให้กับประชาชนในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักในวันที่9นะครับในวันนี้ทางคณะครูผู้บริหารแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี่ยแต่ละสถานศึกษาทั้ง14แห่งก็มาขับเคลื่อนกิจกรรมโดยซ้อมตั้งแต่การลงทะเบียนวิธีการซ่อมบำรุงนักศึกษาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้มีการวางแผนเรื่องการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวิธีการซ่อมเพราะว่าจักรยานที่ดำเนินการซ่อมนั้นมีหลายรูปแบบมีหลายรุ่นแล้วก็ใช้วัสดุเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่ต้องให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในการซ่อมบำรุงเพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการกิจกรรมครับ